ยืนตรงนี้นะครับเราสังเกตด้านหลังนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเข็นเขานะครับก็คือเราคิดถึงเขานะครับแล้วเขาจะคิดถึงเรานะครับเป็นไงบ้างครับ